มาแล้วกันครับผมเอานี่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 ไม่อยู่สี่แยกเหรอไปเข้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทิ้งสี่แยกไปได้ไงรถไม่ติดแยกเลยไม่ติดครับอ้าวทำไมไม่ติดได้ไงผมเปิดไฟเขียวตลอดฮะแจ้งความอะไรจะบ้าก็รีบกลับไปที่รถเปิดไฟเขียวมันก็ชนกันแย่นะผมเข้าน้ำหมดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าน้ำมันรีบไปสี่แยกนะไปผมเปิดไฟแยกตลอดครับเต่งตลาดกลางตัวพีชทำอะไรฮะทำอะไรอ่ะนวดหน้าวันนี้พอบ้าเหรอพอนวดหน้านี่นวดทุกวันเลยดิท่าค่ะมิหน้าเต่งตึงเยอะไม่น่าเชื่อเนี่ยอายุขนาดคุณนี่หน้ายังติ่งอยู่ได้ทำไมคะเอ้าก็อายุ40จะ50แล้วไม่ใช่เหรอไม่น่าเชื่อหน้ายังติ่งอยู่เลยนะ25ค่ะฮะ25ค่ะอายุ25ค่ะจ้าอายุยังไม่พ้นวัยเกณฑ์เลยก็ขึ้นแต่เอ็นบาร์ได้เลยนะตายแล้วนั่ง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 ทำงานต่อจะนวดจะนวดมากนี่อายุ25แน่นะนี่เป็นหวัดเหรอแม่ไออยู่นั่นนะเดี๋ยวก็เหลือก็หลุดออกมาหรอกคล้ายอย่างนั้นเลยค่ะรู้สึกเจ็บคอค่ะคุณสุรัตน์คะอะไรคุณสุรัตน์ว่ายายี่ห้อไหนดีคะผมจะไปรู้ได้ยังไงก็มีเยอะแยะคุณก็ไปร้านขายยาก็ถามเขาเอาเดี๋ยวเขาเอาเองน่ะคดีอะไรคะคุณสุรัตน์คะอะไรมาดิค่ะอะไรเป็นรักให้ค่ะดอกกุหลาบแดงให้ผมเหรอใช่ค่ะแม่นึกว่าจะขายซะอีกใช่ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์ขอให้อะไรนะแฮปปี้วาเลนไทน์ให้ดอกกุหลาบแดงผมใช่ค่ะขอให้คุณสุรัตน์ได้แต่งงานในปีนี้ก็ดีขอบใจนะดมหน่อยสิคะหอมหอมนะคะไม่ดมแม่ไม่ดมไม่ได้ผมดมดอกกุหลาบไม่ได้เข้าใจไหมดมดอกไม้ไม่ได้ยิ่งดมไม่ใกล้นะจมูกมันจะเออบวมเป่งออกมาเลยดมไม่ได้ยิ่งเป็นดอกกุหลาบสีแดงที่คนอื่นที่ไม่ค่อยชอบหน้าให้นี่ยิ่งแย่เลยเข้าใจไหมธรรมดาที่เราต้องแพงนะคะแพงเหรอเท่าไหร่อะเริ่มเท่าไหร่ดอกต้อง10บาท3ดอกก็30นะคะโอ้โหไม่ดมไม่ได้เดี๋ยวแพ้นี่แพ้อย่างนี้วันหลังคุณอย่าซื้อให้ผมนะมันเปลืองรู้ไหมกินก็ไม่ได้แพ้อะไรก็ไม่ได้ไปเถอะเอ้ยไปซื้อมาทำไมนี่วันท้ายคราวหน้าคุณซื้อพวกของกินให้ผมดีกว่าเออไปเข้าท่าหน่อยอร่อยกว่ากันเยอะเออผมไม่เอาผมคืนคืนจะแล้วนี่คะคืนแล้วจะแค่เก็บไว้ทำเราสามตั้งใจให้ใครอยากได้ดอกกุหลาบฟรีบ้างให้เอาไหมได้ฟรีเอาไหมเพราะต่อไปอย่าให้พี่เห็นหน้าเราที่โรงพักนี่รู้ไหมทราบแล้วค่ะวิทย์จะไม่ทำเรื่องให้ขึ้นโรงพักอีกถ้าไม่จำเป็นนี่กลับบ้านเลยก่อนหรือจะไปไหนต่อจ๊ะว่าจะไปซ้อมเทควันโดค่ะนัดครูฝึกเอาไว้นี่ก็เหมือนกันนะเป็นเด็กผู้หญิงน่าจะไปฝึกรำไทยหรือว่าเต้นบัลเล่ต์แล้วโอ้ซ้อมเทควันโดวิทย์อ้าวก็ตอนวิทย์เรียนวิทย์ก็บอกพี่ใหญ่แล้วว่าตอนนั้นพี่ใหญ่บอกว่าดีเลยจะไว้ให้ป้องกันตัวทีนี้ก็มาว่าเขาเมื่อพี่ก็ไม่ได้คิดว่าเราจะห้าวซ้อมเสร็จกลับบ้านเลยเราจะไม่ไปทลายที่อื่นอีกจ้าถ้าผมสารวัตรเอ้ยสารวัตรอ่ะชมเสร็จแล้วตัวกุหลาบแล้วนะอย่ามาลาวให้มาวิทย์นี่
ที่โสรัตเพื่อนพี่เองนี่น้องเราเว้ยยาวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับนิ่มวิกลับก่อนนะคะจ้ะนะระวังตัวด้วยนะโอ้เฮียเฮียน้องสาวเฮียเหรอน้องผมวิทยุดากันนะทำงงไปได้สยามถึงได้มารอพบมาต้องมีธุระด้วยเลยผมถึงจะมาที่นี่ได้เห็นทุกทีไม่เคยว่างเหมือนคนอื่นเขานี่คะพอมาคอยที่นี่ก็เลยแปลกใจน่ะถึงผมจะไม่ค่อยมาแต่ผมโทรศัพท์มาหาคุณทุกวันเลยนะคุณไม่ค่อยอยู่เลยนี่ก็พักนี้สุมาไม่ค่อยว่างนะคะเพราะว่าคุณพะไทยเขาไปทำคอนโดเชนอยู่ที่พัทยาล่าสุดก็เลยต้องไปช่วยเขาก็ดีจะได้ไม่เหงาไงไม่เหงาเลยค่ะคุณพะไทยอ่ะเขาคุยเก่งแล้วก็เอาใจเก่งด้วยนะคะไม่น่าเบื่อเหมือนผมใช่ไหมแหมสุไม่ได้พูดเองนะคะสยามอ่ะชอบออกตัวก่อนอยู่เรื่อยเลยนะคะคุณป้าให้มาอีกสิไม่มีทางหรอกค่ะคุณพะไทยเขาให้มาบางทีนะคะเดือนหน้าเราอาจจะแต่งงานกันเราสุมาลกับคุณพะไทยค่ะผมดีใจด้วยนะที่คุณจะมีความสุขเฮ้ย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 มืดมืด
มันเพื่อทำอะไรลงไปเฮ้ยอย่าคิดสั้นลงมา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 ทำอะไรลงมาลงมาพี่โสทำอะไรพี่โสทำอะไรเอ้าก็แกจะฆ่าตัวตายยายแหมนี่ผูกกับคืนนั่นโอ้โหปิดไฟสร้างบรรยากาศอะไรจะฆ่าบรรยากาศฆ่าตัวตายไฟมันดับขึ้นไปถอดหลอดลงมาเหรออะไรวะหลอดเพิ่งซื้อขาดแล้วไม่รู้นี่วันหลังอ่ะแกทำอะไรอย่าให้คุ้มเครืออย่างนี้สิวะโถฉันจะช็อกตายชื่อผมไม่บ้าขนาดนั้นหรอกหน้าพี่สูนะแค่อกหักแค่นี้ฆ่าตัวตายก็โง่เกินไปคิดได้อย่างนั้นก็ดีชีวิตมันยังมีอะไรน่าทำอีกตั้งเยอะดีคิดได้อย่างนี้มันก็ดีแกไปกลัวอะไรวะยังหนุ่มยังแน่นแม่กลัวหาแฟนไม่ได้ไปโธ่ผู้หญิงดีๆยังมีอีกเยอะไม่สู้แล้วครับแต่ถ้าจะมีผมขอชนิดเรียบร้อยถ้าจะดีกว่าบ้าแหมอย่างงั้นมันจะไปใช้ได้ได้ยังไงแหมแค่นี้เข็ดละไม่แน่นะเว้ยผู้หญิงที่เปรี้ยวๆเนี่ยเวลาจะหวานขึ้นมาอาจจะน่ารักที่สุดเลยก็ได้เชื่อฉันสิ อะไรวะหลอดเพิ่งซื้อมาเปลี่ยนแค่นี้ขาดแค่สองน้ำวันเองขออนุญาตครับผมมาสบายนั่งดิมีอะไรเหรอผมขออนุญาตย้ายออกจากจังหวัดครับท่านทำไมที่นี่มีปัญหาอะไรกล่าวครับผมอกหักเลยอยู่กรุงเทพไม่ได้เห็นไหมตัวรัฐบาลผมฟังแล้วล่ะก็ดีกันนะก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศอะไรมันก็จะได้ดีขึ้นแต่ว่าจะทำงานประเภทไหนอะไรก็ได้ครับท่านผมขอเป็นงานที่คนอื่นเขาไม่ทำกันครับผมเอางั้นนะเอาแฟ้มนี่ไปดูนั่งสิ มันเป็นแฟ้มของบรรดาพวกไอ้เสือในเลือดหลวงกันจะจับคุณไหน นี่แล้วทำอะไรนะอย่าให้มันห้าวนักนะเดี๋ยวก็จะโดนพวกมันส่องกลับมาแกท่านครับทำไมเสือสอนถึงไม่มีรูปถ่ายล่ะฮะไอ้คนนี้นี่ไม่เคยมีใครเห็นหน้ามันนะเราเคยจับขึ้นมันได้ไม่ใช่เหรอครับที่โรงพยาบาลผมเคยถามถึงเสือสอนมันบอกว่าขึ้นไปเมืองชนนะครับนะครับผมขออนุญาตทำคดีนี้นะครับผมคดีนี้มันใหญ่นะคนเดียวไหวเหรอหาผู้ช่วยเลยท่านก็ทราบนะครับว่าผมชอบบุกเดี่ยวก็ได้นะแต่ว่าต้องให้เรียบร้อยนะเพราะว่าคดีนี้ผู้ใหญ่เขารอผลอยู่แน่ใจนะว่าทำงานได้แน่ใจครับผมดิแต่ว่าอย่าให้พลาดกลับมาแล้วนะฉันคิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอตกลงย้ายไหมคะย้ายจ้ะไปไหนคะนครสวรรค์โอ้โหทำไมไปตั้งไกลล่ะคะไม่เห็นดีเลยมันไม่ดียังไงจ๊ะเอ้าก็พี่กลางมาอยู่ต่างจังหวัดตั้งไกลคือพี่ใหญ่ว่าดีเป็นข้าราชการก็อย่างนี้แหละแต่พี่ว่าย้ายไปที่นู่นก็ดีนะเพราะที่นู่นคงต้องการการพัฒนาอีกมากเลยพี่จะได้ทำงานเต็มที่ไงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะจ๊ะนครสวรรค์ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นี่นา
วิทย์แล้วไปเยี่ยมบ่อยๆก็ได้นี่จ้ะถึงอย่างนั้นก็เธอค่ะพอพี่กลางกับพี่สวยไปแล้ววิทย์จะทำยังไงอ่ะอยู่กับพี่ใหญ่สองคนทะเลาะกันบ้านแตกแน่เลยถ้าเราก่อเรื่องให้น้อยลงสักหน่อยพี่ก็ไม่ต้องพูดมากอย่างเงี้ยไหนไหนวิทย์ก่อเรื่องอะไรที่ไหนพูดไปพี่ใหญ่ก็ไม่เข้าใจช่องว่างแล้วหว่างไวก็เป็นอย่างเงี้ยพี่กับพี่ทิพย์เนี้ยพูดจ๋าพูดจ๋าเอาใจทุกอย่างพี่เป็นน้องตัวเองคอยจับผิดจะมากไปนะคะน้องวิทย์จริงหรือเปล่าครับพี่ใหญ่นี่จะเข้าข้างใครกันแน่ในกลางนะโอ้ยผมไม่เข้าข้างใครหรอกครับผมก็เป็นกลางสมชื่อนี่แหละครับดีเหลือเกินนะนี่นะฟังแฟนเธอพูดได้ละสวยฟังทุกวันจนชินแล้วล่ะค่ะแต่ที่จริงที่กลางก็พูดถูกนะคะวางตัวเป็นกลางเนี่ยดีที่สุดเลยโอ้ดีมากดีเหลือเกินตามใจกันอย่างนี้สินะชีวิตไม่ได้เสียเด็กเสียนิสัยนี่ไหนพูดผิดจะพูดใหม่ได้นะพี่พูดอะไรผิดคะอ้าวก็พี่ว่าวิทย์เสียนิสัยวิทย์อาจจะนิสัยดีจะตายไปอาจจะดีกว่าพี่ทิพย์ของพี่ใหญ่ก็ได้จะบอกให้เอางั้นเหรออีกแล้วครับไม่ง่วงไม่คิดอะไรเพลินพ่อแม่ตายไป20ปีตอนนั้นอยู่วิทย์ขวบนั้นได้ไหมนี่ครับพ่อกับแม่อยู่ท่านคงจะดีใจนะครับเห็นพวกเราตัวรอดชีวิตเองก็เกือบจะเรียนจบอยู่แล้วพี่เองน่าจะแต่งงานสักทีพี่ก็อยากแต่งแล้วแต่มันติดในตัวแสบเนี่ยแล้วยาวิทย์ไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะครับพี่อยากให้ยาวิทย์แต่งงานซะก่อนจะได้หมดห่วงนายจำได้ไหมพ่อแม่ฝากไว้ก่อนตายว่าไปดูแลน้องให้ดีที่สุดแล้วอย่างนี้พี่ใหญ่จะต้องรออีกนานสักเท่าไหร่ฮะกว่ายาวิทย์จะแต่งงานเพราะตอนนี้ยาวิทย์เองก็ไม่มีแฟนสักคนเพราะอย่างนี้พี่ถึงคิดหนักอย่างนี้แม่กลางทำไมแล้วไม่มาหาแฟนให้ยาวิทย์กันนะผมไม่อยากรู้นะว่าพี่ใหญ่คิดจะเป็นพ่อสื่อด้วยไม่จริงจริงเอาอย่างนั้นเหรอพี่เอาอย่างนั้นสิให้เขาก่อนแล้วจะตัดยังอยู่นี่เบิร์ดครับผมขอไปรับราชการที่เมืองชนเหรอครับพี่จะไปทำไมวะเสี่ยงตายเปล่าๆนะนี่ที่ฉันพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าฉันขี้ขลาดนะแต่มันไม่จำเป็นแกไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นเลยดีกว่าเบิร์ดผมไม่ได้ลงทุนอะไรนี่พี่ผมอยากไปเดี๋ยวสอนคุณจะจบเกมได้แล้วจะเดินทางเมื่อไหร่บ่ายวันนี้เลยครับกินข้าวคนเดียวนะพี่นะโถเอ้ยเราพูดข้าวกินคนเดียวทุกทีอยู่ไม่เคยติดบ้านเลยนี่ว่าวันนี้ว่าชวนมากินข้าวบ้านเฮียซะหน่อยเลยอดเลยมีเรื่องอะไรกันเลยครับพี่อ๋อเปล่าหรอกขอข้าวเขากินเนี่ย
นี่เฮียเขาเลี้ยงฉันมาหลายคนแล้วนะแกว่าฉันควรจะซื้ออะไรไปฝากเขาดีไหมเออนี่ซื้อเหล้าฝรั่งดีไหมวะโอ้นี่พี่โสลงทุนขนาดนี้ใช่เลยฮะเห็นทุกทีก็เหล้าไทยประจำอยู่ใช่เลยฮะข่าวล็อกเห็นเฮียวิชาเขาชอบกินนะฉันก็ซื้อไปเอาใจเขาหน่อยเออนี่ฉันเจอน้องสาวเขาแล้วนะน่ารักด้วยอ้วนเตี้ยๆอย่างเงี้ยเลยฮะน่ารักเฮ้ยไม่อ้วนไม่เตี้ยนะ คุณกำลังดีเลยอ่ะเลยเราไอ้ตัวแสบนี่เขาแสงฤทธิ์อะไรกับพี่โสบ้างหรือเปล่าเปล่านี่เฮ้ยมืดฉันก็เห็นเขาน่ารักดีอ่ะเรียบร้อยด้วย เห็นจะแสบตรงไหนเลยวะเฮียว่าเขาเกินไปหรือเปล่าฉันว่าเขาน่ารักนะโถ่เข้ามาสิโอ้ยู่นี่ด้วยเหรอคะก็อยู่สิฉันเดินออกมาไม่ต้องบอกใครด้วยเหรอฉันอยู่ในนี้ฮะห้องฉันเนี่ยฉันก็มาทำไมอ่ะพี่น้องกอดแล้วไปยืนมองทำไมจ้าไม่เคยเห็นหรือไงไปทีสิแม่ดาบคู่สะพานลูกกันจำไม่นะจำทำไมจำทำไมจำไม่นะไปขังไว้อย่างนี้เหรอทำไงก็ห้องกันน่ะทำไมอ่ะจำไม่นะโอ้โห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 โโอ้ยมาสั่งขังให้หมดเลยนี่ดูให้เนี่ยคนก็มองตายแล้วไม่อายเขาบ้างเหรอประสาทการอะไรวะมืดการแต่งงานของสุมานใจร้อนตามเคยดีนะที่เขาไม่เอาเรื่องคุณน่ะจริงจังเกินไปจนแฟนหนีหมดนมก็จริงๆนะนมพูดความจริงนี่นะหนูน่ะโตแล้วก็ใช่ฉันโตแล้วไงเพราะฉะนั้นนมก็ควรจะเลิกเรียกให้ว่าคุณหนูได้แล้วใครได้ยินก็อายก็แย่เออก็ได้ต่อไปนี้นมเรียกคุณมืดคุณมืดนมจะทำว่าคุณมืดนะคุณมืดคะแล้วคุณมืดจะพักอยู่ที่นี่สักกี่วันคะเรื่อยๆยังไม่รู้เลยนมฉันมาเนี่ยฉันมาสืบเรื่องเสือสอนฉันคงต้องอยู่กว่าจะได้เรื่องนะแล้วคุณมืดน่ะสืบได้หรือยังคะว่ามันอยู่ที่ไหนคงจะเป็นที่ไหนสักแห่งในเมืองชนนี้คุณมืดคะคุณมืดมีลูกไหมนมจะได้ให้พวกเพื่อนๆเขาคอยดูใ
ไม่มีอะไรเลยนมหน้ามันฉันยังไม่เคยเห็นเลยแต่ท่านรู้มาอย่างนะว่ารู้ไงคะมันมีหนวดมีหนวดขยันขยอเรื่องแชร์เหรอเดี๋ยวนี้ผมไม่เปียหรอกเปล่าฉันไม่ได้มาขยันขยออะไรแต่ฉันไม่ง่ายนะคะเมื่อกี้เหรอผมไม่ได้ว่าอะไรจะถามว่าคุณเป็นอะไรทำไมถึงมานั่งมองผมยิ้มยิ้มอย่างนั้นไม่ใช่ก็เราไม่ได้อยู่ขั้วโลกเหนือนี่คะมันจะได้หนาวร้อนนะก็โรยแป้งซะบ้างนะคะแม่คมอะไรวะหุ่ยสาวแก่ก็อย่างเงี้ยเฮียพวกสาวแก่ไม่รู้อยู่นี่ก็หุ่นหงิดไงเออนี่เฮียเฮียเฮียดูรูปนี้เยซูมานวันแต่งงานนี่แหมดีใจหน้าบานทะโลกเลยดูไอ้ผู้หญิงอะไรเสียใจเร็วชิบเป๋งสงสารในมืดมันนะซึมไปเลยต้องออกบ้านนอกจับผู้ร้ายแก้บ้านี่แกหาใครให้น้องทุกคนเอาแบบสวยดีๆแล้วไม่โง่นะแหมเฮียพูดนี่มันจะกับมันหาง่ายก็นะตัวผมเองยังลำบากเลยเอ้านี่ก็มีตั้ง2คนให้เลือกเนี่ยอมลาโสภิตชอบกันอยู่ไม่ใช่เหรอเฮียอย่าพูดคำหยาบในห้องนี้นะอมลาอย่าพูดคำหยาบนะป้าเหรอโถเอ้ยนี่เดี๋ยวดูผมนะเฮียอย่ามาพูดให้ผมขึ้นไส้เลยเฮียก็เนี้ยเลยขาวแก่ยังก็แม่มดชัดๆประจำโรงพักเลยนะจ๊ะผมใหญ่เลยเกียรติผู้ชายใหญ่ค่ะคุณพ่อให้เราทำน่ารักด้วยโธ่ทำไปว่าเข้าโสดก็มันจริงว่ะเฮียนี่ยายนี่นะสอนรู้สอนเห็นทุกเรื่องคอยโพดูเดี๋ยวคอยดูนะมาเชื่อเฮียคอยดูแล้วปิดตรงนี้ปั๊บนะนี่เดี๋ยวฉันต้องมาโพข้างๆนี่หนึ่งสองสามโอ้นี่พี่คนนี้นะเดี๋ยวนี้นะไม่รู้เป็นอะไรแปลกๆแต่งตัวเปรี้ยวเลยอ๋อแม่มดจ้าแม่มดจ้าว่าเองว่าเขานี่หาแฟนได้เหมือนเขาว่าไงโอ้โน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 ไม่มีทางแฟนผมมาสวยกว่านี้เยอะคนละชั้นกันครับเฮียเห็นแล้วเฮียจะตกใจบ้าเหรอใครวะนะผู้หญิงไงนะมีแถวอยู่แล้วใครว่าโชคร้ายโชคร้ายยังไงแหมเฮียนี่คุณเล่นนายออกจะเป็นพ่อบ้านแหมสุดประหยัดนะแสนจะมัธยัสถ์อดออมสุดขีดนี่ใครได้ไปนี่โชคดีตายหวงเลยผมก็ว่างั้นแหละผมว่าผมกับเขาเนี่ยนะเหมาะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยกเลย
ตำรวจหญิงหรือเปล่าบ้าแม่นี่แต่คนนี้นะเฮียรู้จักดีเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขายังเด็กอยู่กำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัยด้วยเก่งไว้หลอกเด็กได้ป่ะเด็กที่ไหนที่รู้จักเขาป่ะก็เดี๋ยวโสดเดี๋ยวยันซีต่อป.2ยันซีต่อป.2โอเคเดี๋ยวไปเลยน่าละโสดต้องรีบไปไปรถชนกัน7คันวันหลังฉันจะมาฟังนิทานนายต่อนะอย่าฝันหวานให้มากนักไปไหนมาแต่เช้าเอาผมก็แวะมาหาเฮียแล้วครับคือว่าจะมาชวนเฮียไปดูหนังฮะเอาผมเลี้ยงเองครับผมเลี้ยงเองแกจะเลี้ยงเองฮะผมเลี้ยงฟังผิดหรือเปล่าอ้าวบ้าเฮียแหมฟังไม่ผิดหรอกแหมก็เพิ่งพูดไปหยกๆนะครับคือผมจะพาเฮียไปเที่ยวไปดูหนังแล้วก็ทานข้าวกันผมเลี้ยงตลอดเต็มที่เฮ้โสมีปัญหาอะไรป่ะไม่ใช่จู่ๆจะชวนไปเที่ยวเอาว่าแหมไม่มีอะไรหรอกครับเฮียคือแบบว่าเอาผมเห็นเฮียเลี้ยงผมหลายครั้งแล้วผมก็อยากจะเลี้ยงเฮียตอบแทนเหตุผลแค่นี้เฮ้ยแปลกดีวะเดี๋ยวออกปากชวนแล้วไม่ให้เสียน้ำใจเดี๋ยวเปลี่ยนกางเกงเฮียแบบว่าเฮียไม่ชวนน้องนุ่งไปด้วยกันโอ้ในกลางเขาไม่อยู่ไปหาเพื่อนไม่ต้องไปเอื้อเฟื้อไม่จะไม่ใช่สิงโกนไม่เอาน้องคนอื่นน้องคนอื่นนะแบบน้องสาวน้องสาวยายวิทย์น่ะเหรอยายวิทย์เขาไม่อยู่ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าน่ะไปหาเพื่อนเขาไปซ้อมเทควันโดไปอยู่รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนกางเกงจะมาพักพวกจะเลี้ยงทั้งทีนะฮะมันต้องฉลองให้สัมภาษณ์ให้เสร็จเฮ้ยสบายมากเดี๋ยวเฮียเฮียเอาตังค์มา20เองนะเอาตังค์มา20เดี๋ยวจะเลี้ยงใครดีไม่เป็นไรลูดการ์ดโอ้ลูดการ์ดโอ้โหสวยสุดมาสวยมาสวยมาสวยสวยวิทย์ขออนุญาตครับครับเชิญอนุญาตค่ะขอโทษนะจ๊ะพี่มาสายไปหน่อยนะจ๊ะไม่หน่อยอ่ะเยอะเลยนะแต่ถ้ารู้ตัวก็ดีละแล้วหมูแดงไปไหนหมูแดงมาไม่ได้หรอกเป็นคนกำเสร็จเลยตอนแรกก็ร้องไห้จะตามมาแต่พอแม่ก็เอาจริงก็เลยไม่กล้าโอ้ยการบ้านเยอะขนาดนั้นเหรอคงเยอะเอ้ยอย่าไปสนใจเลยเดี๋ยวผมวางเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่าเอ้ยไม่ได้ยังไงเดี๋ยวต้องกลับบ้านไปหาหมูแดงนะถ้าจะซ้อมก็ต้องซ้อมให้พร้อมกันสิโอ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้วนะคุณฝึกก็คอยตายเลยถ้าไม่ทันจริงๆก็ต้องเลื่อนไปซ้อมคราวหน้าแหละสงสารน้องออกหัดรักษาใจน้องสิโอ้รู้นะคะสาธุยังไงจ๊ะคิดออกหรือยังจ๊ะนั่งเท้าคางคิดท่านี่มันนานแล้วนะลูกนะคุณแม่เล่นถือไม้เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยมันก็คิดไม่ออกสิคะ
คิดเท่าไรถึงออกแม่ก็เรามัวแต่ร้องเพลงจะไปคิดออกได้ยังไงลูกตั้งอกตั้งใจเข้าคิดเข้าอย่ามัวลวดลายนะคะแม่รู้ทันอยู่เรื่อยเลย แน่สิลูกไม่อย่างนั้นเราจะเป็นแม่เราได้ยังไงล่ะจ๊ะใครมาน่ะสงสัยพี่หมูหวานจะกลับมารับหมูแดงแหมอ่ะๆๆๆมากไปจ้ะมากไปจ้าทูลหัวนี่แม่บอกซะก่อนนะถ้าวันนี้การบ้านยังไม่เสร็จแล้วก็ห้ามออกไปไหนเด็ดขาดไม่ต้องหอเร็ววันดีแม่จังวันดีจ้าอ้าวไม่เป็นชอบเกี่ยวกับโน่นหรือลูกฮะก็ฤทธิ์เนี่ยเขาจะมาสอนการบ้านแม่จอมยุ่งเนี่ยบอกไม่ต้องมายังจะมาอีกฮะขอบใจนะจ้าโถอุตส่าห์มีน้ำใจอะดิถ้าอย่างนั้นหมูหวานเราก็ไปในครัวกับคุณแม่ลูกไปเดี๋ยวไปช่วยแม่ทำอะไรก็ได้ครับฝากด้วยนะลูกนะไหนดูสิมีวิชาอะไรบ้างจ๊ะเนี่ยมีคณิตศาสตร์ไงคณิตศาสตร์ถึงแล้วก็มีวาดรูปอีกเนี่ยน่าเดี๋ยวค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็เสร็จเองนะเริ่มเดี๋ยวข้อไหนเอาไหนก่อนข้อนี้เนี่ยถ้าอันนี้เดี๋ยวเอาเขียนส่วนมาไปก่อนกับข้าวใช้ได้ไหมตัวอร่อยนะไม่กินเลยอ่ะอะไรเป็นเจ้ามือทำเขินไม่ได้เขินเฮียมันอิ่มอะไรวะอิ่มทุกทีเห็นเป็นคนสุดท้ายเลยน้องๆเป่าพื้นน้ำแดงอีกจานนี่ๆเอาจานเล็กนะเอาเล็กสุดเลยนะแบบกินคนเดียวอ่ะนะเรามีแต่จานใหญ่ฮะจานเล็กเราไม่มีแล้วใหญ่มาเลยเอาใหญ่เลยครับใหญ่มากๆกลัวกินไม่หมดเหรอเดี๋ยวจัดการเองแม่เฮียเดี๋ยวเรากินหมดนี้ไปคุยกันต่อที่บ้านเฮียดีกว่านะเผื่อน้องๆเฮียกลับมาจะได้ซื้อขนมอะไรไปฝากดีไหมไม่ต้องเลยวันนี้ในกลางพาเมียไปหาแม่ยายกลับดึกแน่เราไปเที่ยวกันต่อตัวเที่ยวไหนไปเอ้าถามแต่เที่ยวแบบผู้ชายก็เที่ยวกันนะเดี๋ยวโทรเรียกพักพวกมาเลยไอ้ถ้ามันรู้ว่านายเป็นเจ้ามือนะวันนี้มันถล่มแหลกแน่เลยน้องแลกเหรียญบาทมาเยอะๆเลยจะโทรเรียกเพื่อนสัก 3-40 คนครับ30ครับเอาไว้ดาในแจงไอ้มดตัวไอ้เก๊กอะไรเรียกมาหมดในสายสมองเลยเต็มที่นะสองวันนี้ผู้กองสยามใช่ไหมครับใช่ครับพุ่มกับสั่งให้ผมมาคอยประสานงานไม่ทราบจะช่วยอะไรได้บ้างผมอยากทราบว่าในเขตพื้นที่นี้เนี่ยมีคนมีหนวดกี่คนแล้วมันอยู่ที่ไหนกันบ้างผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับที่นี่มีแค่ชื่อที่อยู่ไม่ทราบว่าใครมีหนวดไม่มีหนวดทำไมผู้กองถามอะไรอย่างนี้ล่ะครับมันยากนะครับที่จะรู้ก็ใช่ผมก็รู้ว่ามันยากไม่งั้นผมจะขอให้คุณช่วยเหรอจะรวบรวมมาให้อีกขอบคุณมากสั่งเฉยๆไม่สั่ง
ว่าไงครับผู้กองไม่มีจะรู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนของมันแล้วผู้กองจะทำยังไงกับพวกนี้ปล่อยไปสิครับเพราะไม่ใช่คนร้ายนี่ฮะปล่อยไปเดี๋ยวคนของผมก็พามาให้ดูใหม่เราจะทำยังไงดีถึงจะได้รู้ว่าใครตรวจแล้วใครยังไม่ได้ตรวจไม่ต้องห่วงนะผมมีวิธีมาช่วยนะดื่มมากเดี๋ยวมันก็ไปให้เกลี้ยงเลยดื่มมากพอข้ามไปร้านต่อไปงั้นสิเอาเลยโอ้ไม่ใช่เอาไว้ทำไมกันหนวดอ่ะโอ้เอาไว้แล้วมันน่าดูที่ไหนหนวดยาวรุ่มร่าหน้าอย่างมหาโจรดูที่ไหนเราไว้ทำไมหนวดเอานี่ไงว่าเขาเนี่ยก่อนนะตัวนี้มันเกลี้ยงหน้ามันจะได้หล่อมั่งสวยมั่งเป็นพระเอกพระรองเขาบ้างเด้ที่ว่าวิธีนี้มันจะไม่ได้ผลนะมืดไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเสือสอนมากกว่านี้ไม่มีเลยพี่ผมไม่รู้เหมือนกันทำไมเสือสอนมันเก่งอะไรนักหนาขนาดนี้พวกเราถึงไม่เคยเห็นหน้ามันเลยข้อมูลสักนิดก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นก็ลำบากหน่อยนะแต่มืดไม่ต้องหนักใจนะเพราะพี่สั่งลูกน้องที่อำเภอให้คอยประสานงานกับมืดเต็มที่อยู่แล้วขอบคุณมากครับพี่ผมได้ข่าวว่าพี่จะย้ายเข้ากรุงเทพนะฮะอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้ามืดมีอะไรจะให้พี่ช่วยนะบอกไปได้เลยครับผมเพราะในกลางเนี่ยเขาก็ฝากเรามากับพี่อยู่แล้วขอบคุณครับผมผมมีแต่เรื่องเสือสอนฮะที่ผมต้องตามจับมันเองให้ได้พี่ก็ขอให้มืดโชคดีนะขอบคุณครับที่ไม่มีจุดอ่อนเลยนะถ้าใครได้ฝึกนะแล้วฝึกได้รับรองเลยว่าหาคู่ที่จะมาทาบรัศมีเนี่ยยากเอ๊ะถามทำไมอ่ะอยากจะฝึกคือฝึกให้วิได้ไหมคะฝึกมันหนักมากนะวิชุดาทำไมพี่ถึงครูฝึกได้ล่ะคะโอ้ก็นั่นเขาเป็นผู้ชายแล้วผู้หญิงเป็นยังไงคะนี่วิชุดานะวิธีการฝึกมันหนักมากเขาน่าจะเปลี่ยนใจของท่านไม่ค่ะไปตั้งใจแล้วว่าต้องฝึกนี่วิทย์ขอร้องครูมากแล้วนะคะวิทย์รับผิดชอบตัวเองได้ค่ะครูจะไม่ให้โอกาสวิทย์บ้างเลยเหรอคะอ
ลูกศิษย์นายฝึกท่าพิเศษเลยฮะผู้หญิงเฮ้ยไม่ไหวมั้งเลยหัดท่าใหม่เถอะนะลูกศิษย์ช่างคนนี้เก่งจริงๆนะมืดนะมีพรสวรรค์แล้วก็มีความพยายามดีด้วยเราน่าจะส่งเสริมใช่ไหมก็ใช่น่าจะส่งเสริมใช่แต่นายก็รู้ว่าท่านี้มันยากแค่ไหนนะแล้วมันอันตรายด้วยเดี๋ยวลูกเขาเป็นอะไรขึ้นไปมันจะซวยฉันซวยไปด้วยเว้ยนะนี่ถ้าเด็กเขาไม่ได้ฝึกนะเขาจะเสียใจเขาอยากฝึกมากผู้หญิงโถ่ก็อยากไปงั้นแหละร้องเข้าจริงๆขี้คลานจะร้องไห้ขี้มูกโป่งคบเด็กสร้างบ้านนะเว้ยนะระวังนี่แต่ถ้าเขาฝึกได้ล่ะฮะเอาน้ำมืดไอ้วิชาเนี่ยนะมันเป็นวิทยาทานใช่ไหมใครฝึกได้มันก็ดีใช่เปล่าอืมนี่แค่นายอนุญาตให้ฝึกได้นะก็ไม่มีปัญหาฉันจัดการเองโซเป็นอะไรจะซื้อบ้านฉันหรือไงคือมองดีแย่ท่านจับรถค่ะใจจ้ะพี่ใหญ่คะความจริงพี่ใหญ่น่าจะชวนคุณสะอางทิพย์มาด้วยนะคะอ๋อชวนแล้วเขามาไม่ได้ติดงานวันหยุดนี่ขยันจะเอาโอทีโอ้ผู้หญิงนี่ดีครับขยันเวลาแต่งงานไปด้วยแล้วเราไม่ลำบากขยันแนะนำดีตัวเองไปหาเมียแต่งก่อนนะจ๊ะอ๋อคือนี่คิดว่าแต่งงานแล้วนะคะเนี่ยคุณโซรัสยังไม่ก็มีลูกซะแล้วโอ้ยผมยังหาแฟนไม่ได้เลยครับมันหาไม่ได้หรอกถ้ามันกลัวว่าแต่งแล้วจะมาแย่งมันกินใช่บ้าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเฮียแม่คือเมื่อก่อนนี้ผมยังไม่เจอผู้หญิงที่ถูกใจนะครับมืดก็เชียร์ให้ผมหาแม่บ้านนะครับจะได้มาคอยดูแลบ้านจะไปจ้างคนอื่นก็ไม่ไหวครับเดือนนึงไหนก็ตังค์อยู่ประหยัดทราบนะคะว่าอยากจะได้คนไปดูแลบ้านพี่เออโอ้แม่มันเป็นผลพลอยได้นะครับคือมันก็เป็นหน้าที่ของผู้หญิงเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะทำเองมันก็ประหยัดดีด้วยไม่ต้องเสียเงินจ่ายเงินเดือนคนอื่นเขาเงื่อนมีเราเองประหยัดฮะหยัดอุ้ยอุ้ยพี่ใหญ่เฮ้ยวิทย์เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นไปโดนอะไรมามานี่เอาเนี่ยพาไปนั่งลงหน่อยไหวไหมคะเดินได้ป่ะดีนะฮะนี่ทางนี่เลยนั่งก่อนเลยโอ้ยนี่ถูกรถชนมาเนี่ยไม่ใช่ครับฝึกเทควันโดครับเทควันโดโอ้โหมันจะอะไรกันนักหนาขนาดนี้อย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องเลิกเรียนเลยไม่ใช่โอ้ยไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะ2-3 วันก็หายถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปเอายามาทาให้นะจ๊ะทายาแล้วก็ประคบน้ำร้อนซะหน่อยนะขอบคุณค่ะแล้วโอ้ยแล้วนี่ทำไมเป็นถึงขนาดนี้ฮะอ๋อสงสัยข้อเท้าบวมอะค่ะฝึกท่าพิเศษอะค่ะเลยหนักไปหน่อยอืมพิเศษมากเลยสินะปวิทย์กลับก่อนนะขอบใจมากนะสวัสดีครับสวัสดีอ๋อแอมอะไรเสลติดคอหรือไงนี่
คุณวิทย์สงสัยจะเจ็บมากนะครับเนี่ยใกล้หัวใจเยอะค่ะโสรัตน์ไงจ๊ะเพื่อนพี่จำไม่ได้เหรอเออสงสัยคุณวิทย์ต้องจำผมได้ใช่ไหมฮะจำนะจำไม่ได้หรอกค่ะก็เพื่อนพี่ใหญ่มีออกตั้งเยอะแยะไปใครจำได้โสเป็นเพื่อนพี่ทำงานอยู่ที่เดียวกันเพื่อนสนิทเลยเป็นตำรวจใช่ครับเป็นตำรวจสงสัยจะขี้เบ่งเหมือนกับพี่ใหญ่ละสิใหญ่วิทย์ก่อเรื่องอีกแล้วสุนัขของไม่โกรธนะครับน้องสาวคนเด็กๆไม่หรอกครับคือว่าเรามีหน้าที่บริการประชาชนอยู่แล้วครับคือผมไม่ใช่ขี้เบ่งหรอกนะครับคือผมชอบทำให้ประชาชนเขารักเขาชอบผมมากกว่าคุณวิทย์ก็เป็นน้องสาวของตำรวจสงสัยจะชอบตำรวจด้วย ต้องชอบตำรวจ ไม่เลยค่ะไม่เคยชอบเลยเกลียดด้วยซ้ำไปนอนจะบ้าตายหมูหวานจะบ้าไงก็ทำความสะอาดอ่ะคลายเครียดไปด้วยไม่รู้เรื่องอะไรเลยบ้าแล้วนี่ทำภารกิจเสร็จยังจ๊ะเสร็จแล้วค่ะขยะเยอะแยะไปหมดเลยแต่หมูแดงก็ทำเรียบร้อยหมดแล้วดีมากพี่วิทย์ดูสิพวกอีแรงมาอีกแล้วไอ้พี่ตู้แฟนพี่มองตาเขียวแล้วน่ากลัวจังเลยอ่ะแหมนี่จะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับลูกบิ๊กชูแหมเฮ้ยเอาไปเล่นมาเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้ผลแบ่งกันแหมแต่แรกกันนี่แต่แรกรักกันทำไมอ่ะทำอะไรอ่ะน้องแบบว่าเป็นสกปรกอ่ะไม่เห็นนะอะไรทำไมแกล้งกันเหรอไงฮะเห็นไหมเป็นสกปรกอ่ะอะไรวะที่พูดไปรู้เรื่องหรือไงฮะแกล้งเรื่องอะไรกันฮะปวดหัวเฮ้ยรอไปเรื่อยๆรอไปเยอะๆนี่นะเฮ้ยจะมาโวยวายอะไรกันเราไอ้หมูอ่ะเอ้ยพี่มาทางไหนก็กลับทางนั้นไปเลยดีกว่ากลับมาเลยอย่างอีกเอามานี่นี่นะเล่นขาเหรอไม่มีอะไรทำกันแล้วใช่ไหมมาทะเลาะกับเด็กอ่ะไม่ไปอะไรทะเลาะกับเด็กที่ไหนฮะนี่คุยกันเฉยๆฮะไม่ได้ทะเลาะอะไรเลยเด้อไม่ให้อุ้ยโอ้นี่โต๊ะอะไรนายแกล้งหมูแดงชัดๆนี่ว่ะฮะครับมาโปรยกระดาษทิชชู่เงี้ยฮะแก้ก็ได้เขาบอกว่าแก้ก็ได้ก็แก้จริงๆเลยอ่ะแก้งแล้วทำไมเหรอโอ้โหนี่ทุเรศนี่ขึ้นเสียงอ่ะดิบัดนิดตกเฮ้ยจับมันเข้าห้องขังไปเลยเอามันเข้าห้องขังไปเลยดีมากไปเลยนายตู้ฮะแกล้งเขาแล้วยังมาฟ้องตำรวจอีกเล่ห์ใครๆก็เห็นนะว่านายแกล้งเขานี่ถ้าว่าเราแก้นี่เราจะเป็นอย่างนี้ดูดิตาเขียวอย่างนี้ปากแตกเงี้ยฮะไม่ยอมมาไม่รู้ไม่เป็นธรรมเลยอ่ะตำรวจฉันนี่ตำรวจเหรอโธ่โต๊ะมีนายแน่ใจว่านายเป็นคนถูกอ่ะฮะพวกเรามีพยานนะเว้ยถ้าอยากหน้าแตกทีหลังอีกก็ตามใจพี่ตู้อย่าไปกลัวมันคุณตำรวจก็ข่มขู่จำเลยอะไรจำเลยอะไรคุณจะเป็นโจทย์จะเป็นจำเลยอะไรกันอีกแล้วนั่นแหละนะคุณตำรวจโจทย์ก็โจทย์นะแต่พวกมันนะข่มขู่พวกเราอ่ะจับมันอีกกระทงสิพูดมีรู้เรื่องกฎหมายยังมาพูดอีกเสียชื่อสถาบันหมดเอาเลยนะเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้พอจะฟ้องร้องกันได้หรือเคลียร์กันได้เนี่ยก็อย่าให้ตำรวจต้องมารับรู้เรื่องยุ่งยากแค่นี้เลยมันจะได้ไม่เสียเวลากันไงเล่าไม่เอาอ่ะผมพี่ตู้เป็นคนผิดนะคะไม่ใช่หมูแดงเราอ่ะเป็นคนผิดนายนั่นแหละผิดเราอ่ะผิดนายเราละผิดแกละผิดอะไรกันเฮ้ยคุณวิชุดาเนี่ย
ก่อเรื่องอีกแล้วมาดิมีอะไรกันเปล่าฮะมิดมีเรื่องอะไรกันเดี๋ยวมาละมีเรื่องเล็กน้อยค่ะในคนนี้มาฟ้องตำรวจว่าถูกยายหมูอ้วนคนนี้ทำร้ายร่างกายชกเอาและชกซ้ำทำให้เกิดบาดแผลค่ะโอ้กี่มัดกี่มัดคิดว่าสองครึ่งค่ะหมูแดงอีกแล้วเหรอแดงไม่ผิดนะคะแดงทำงานกับชมรมตาวิเศษแต่ในตู้แก้หมูแดงเอาทิชชู่ทิ้งเกลื่อนถนนไปหมดแดงห้ามก็ไม่ฟังก็เลยชกเข้าหน้าแหกเออใช่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 นี่คุณตำรวจพูดถูกเลยนี่เห็นไหมครับนี่เห็นความไร้การไหมครับเห็นความไร้การของยายเด็กอ้วนนี่ไหมครับดูตาผมนี่ครับนี่เขียวขนาดนี้ขาก็แตกดีนะครับที่หัวผมไม่แตกนะครับแค่ช้ำเลือดช้ำหนองนะครับนี่โถ่นี่ดูตาผมหน่อยดิครับนี่ดูสิครับว่ามันเขียวขนาดไหนดีดิครับโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยนี่ไม่ต้องเอะอะก็ได้ก็มันเจ็บอ่ะมันโรงพักเข้าใจไหมไม่ใช่ตลาดก็มันเจ็บอ่ะนี่ความจริงนี่คนที่ก่อเหตุนี่คือคุณนะคุณนะก่อเหตุอ่ะอ้าวอ้าวพูดงี้ก็สวยดิฮะก็จริงหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดคุณไม่ไปแจ้งแต่ก่อนนะเรื่องนี้มันก็ไม่มีนี่ความจริงคุณต้องเป็นคนผิดนะเนี่ยเพราะคุณเป็นคนก่อเหตุเออหมูแดงจะเอาเรื่องเลยไหมจ๊ะฟ้องได้นะเราฟ้องได้นะฟ้องเราฟ้องได้เดี๋ยวนี่ตอนแรกผมเป็นโจทย์แล้วไปมาที่ผมกลายเป็นจำเลยเหรอเข้าข้างกันดิใช่ไหมเข้าข้างใช่ไหมคุณจะหลักคนผิดที่สารพัดผูกแล้วค่ะเฮ้เจ้าอ้วนเจ้าอ้วนรู้ไหมว่าผมนี่ลูกใครผมนี่ลูกบิ๊กทูรู้จักไหมนี่แล้วผมได้ฉายาว่าบิ๊กตู้เป็นไงได้ยินแล้วหนาวไหมตกใจนี่อุ๊ยตกใจอุ๊ยขนลุกเลยเห็นไหมเห็นไหมยังรู้สึกเฉยอยู่คุณตู้ผมว่าคุณเลยนะไม่ต้องเอาชื่อใครมาอ้างหรอกไม่ต้องเอาชื่อใครมาขู่ทั้งนั้นนี่ระวังอุ๊ยระวังว่าผมจะกลัวนะเนี่ยกลัวไหมกลัวไหมเกือบเลยค่ะอู้ผมกลัวจังเลยเนี่ยกลัวจังเกือบกลัวนี่คุณตู้ผมว่าคุณจะเอาไงคุณพูดมาเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ไม่จบลงง่ายๆนะคุณนั่นแหละโอ๊ยโอ๊ยดีนะเนี่ยโสรัตก็ช่วยไว้ไม่งั้นป่านนี้จะเป็นยังไงโอ้ช่วยเชื่ออะไรเฮียความจริงในตู้คนนี้ก็เป็นคนผิดอยู่แล้วอะไม่เกี่ยวอะไรกับคุณวิทย์ด้วยสักหน่อยไม่เกี่ยวอะไรสักหน่อยนี่เราไม่ต้องมาทำเข้าข้างอ้าวแล้วขอบคุณพี่เขายังขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับช่วยย้ำความจริงให้พี่ใหญ่ฟังแหมไม่ต้องขอบคุณผมเพื่อนแล้วครับคนกันเองอยู่แล้ววันหลังถ้าคุณวิทย์มีเรื่องเดือดร้อนอะไรนะครับบอกผมเลยนะครับผมยินดีช่วยคุณวิทย์เต็มที่เลยฮะเฮ้ยนี่เพิ่งไปรับอาสาเดี๋ยววันหลังซวยหมดเรื่องวิทย์กลับก่อนนะคะจ้ะอย่าไปโง่ในตู้นั่นอีกนะพ่อเขาใหญ่โตมากพี่ไม่อยากให้เราเดือดร้อนวิทย์ไม่เห็นจะกลัวเลยใหญ่มาจากไหนถ้าทำผิดก็ต้องถูกลงโทษด้วยกันทั้งนั้นแหละใช่ครับใช่ครับคุณวิทย์พูดถูกนะฮะเอาล่ะระวังตัวไว้กันละกันนะค่ะวิทย์รับรองค่ะพี่ใหญ่ว่าวิทย์จะไม่พยายามขึ้นโรงพักอีกเป็นครั้งที่9ไปนะเฮ้ยไปไหนเออผมมีธุระไหนครับเพียถึงได้คุณวิทย์ครับคุณวิทย์ครับคะคือว่าคือว่าว่าพี่ใหญ่ให้ความว่าอ๋อไม่ใช่ครับงั้นมีอะไรหรือเปล่าครับอ่ะก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วกลับก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะโอ้ไม่เป็นไรจ้ะมันเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วกลับไปวิทย์กลับไปฮะหมดหน้าที่แล้วนะโชคดีนะสวัสดีค่ะโชคดีผมว่ามองอะไรอยู่เลย
โตพิษเอามาลาเสียอารมณ์นี่มารยาทเลยนี่มารยาทตานี่ต่ำยิ่งกับสตุ่มจริงด้วยเราเลือกดูดีแต่มันก็ควรจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะสักนิดก็ยังดีนะครับผมก็ตำหนิรูปพรรณสันฐานหรือแหล่งที่มันชอบไปกบดานอย่างน้อยชื่อจริงมันก็ยังดีเอาที่มันเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยศูนย์นะครับที่มันหลายศูนย์เข้าไปแล้วแต่ว่าได้กำลังตามหาเสือสอนใช่ไหมนายรู้งั้นเหรอถ้านายคิดว่านายอยากรู้นะลำเสือสอนแต่ผมก็รู้จักคนดีแล้วก็รู้ด้วยว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเสือสอนมันอยู่เมืองชนนี่แหละแต่หลังจากการปล้นครั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้แล้วเขาจะเข้ากรุงเทพปล้นครั้งใหญ่ที่ไหนที่บ้านคุณนายส้มลิ้มเศรษฐีนีประจำจังหวัดมันจะลงมือเมื่อไหร่คืนนี้ตอน4ทุ่มตามมาถึงกรุงเทพป่ะเฮ้ยที่เขาบอกว่าพวกตำรวจจะกวาดล้างพวกเราครั้งใหญ่เป็นเรื่องจริงป่ะแล้วจะลงมือเมื่อไหร่เร็วๆนี้แล้วพี่คิดว่าถ้าเกิดพอลงมือจริงๆแล้วเจอกันอีกครั้งพี่จะปล่อยผมทุกอย่างผมจะได้เป็นสายให้ต่อไปก็ไม่แน่นะถ้านายยังไม่เลิกอาชีพทุจริตทั้งหมดแล้วก็ฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่ขึ้นไปชักได้ไหมอะไรกันเล่าคุยกันก่อนเพื่อนรีบไปไหนช่วยค่ะคุยกันก่อนหน้าช่วยค่ะเฮ้ยอยากไปนอนโรงพักกันยังไงครับพวกเองอ่ะอะไรกันคุณพี่เอาจริงเอาจังอะไรอย่างนี้ช่วยชายคุณเนี่ยสองคนนี้มันไม่ยอมให้หนูกลับบ้านพูดดีๆนะน้องใครไม่ยอมให้กลับเธอไม่กลับเองไม่ใช่เหรอใช่หวยตายชักเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยจะไปทำอะไรได้หุบปากนะไอ้หนูนี่เอากลับบ้านไปสิมายืนตรงบ้านอะไรเรานี่จัดการเองเฮ้ยไปไหนถ้าผมจะไปไหนมันเกี่ยวอะไรกับพี่ด้วย
หน้ามึงพ่อที่หน่อยก็ทำเป็นเสร็จแกเป็นใครเพื่อนพ่อเองไงพอใจมั้ยตำรวจเหรอเออนอนข้างหน้าลงเราไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเออใช่ไม่ต้องพูดไม่ได้ทำอะไรนี่ไม่ผิดผมไม่ทำอะไรนี่ยำนวงเหนียวผู้ยาวแค่นี้พอไหมเล่ามีอะไรอ๋อปืนเถื่อนเนี้ยเหรอมันไม่ใช่ของเรานะเพื่อนผมให้ยืมมาอีกทีอ่ะคงต้องไปแก้ตัวที่โรงพักแน่หนูนะโอ้ยอยู่ไหมจ๊ะไม่รู้ไม่ว่างแหมเนี่ยฉันทำงานทั้งวันเลยนะแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้หยุดเลยนี่ทำงานทั้งวันหนักไปทั้งวันอ่ะสารวัตรอยู่ไหมจ๊ะสารวัตรคนไหนชื่ออะไรคุณวิชาตินะจ๊ะหรือว่าคุณโสรัตน์ก็ได้ไม่อยู่ไม่อยู่ทั้งสองคนเลยเหรอไม่ได้สั่งแล้วดิฉันก็ไม่ถามเพราะเป็นการเสียมารยาทถ้าอย่างนั้นพอจะมีใครรู้บ้างไหมจ๊ะว่าสารวัตรวิชาตินี่เขาออกไปไหนเนี่ยไม่ชอบคุณทิพย์มาที่ไหนครับค่ะพี่ใหญ่กลับมาหรือยังคะโอ้ยังเลยครับตอนนี้ยังอยู่ที่สี่แยกเลยฮะโบกรถอยู่ฮะที่แท้ก็อยู่แค่นี้เองเหรอคะเมื่อกี้ถามแม่คนนี้เขาบอกว่าไม่ทราบที่แท้ถามคนนี้เองแหละครับคนที่นี่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณทิพย์อย่าไปถือเลยนะฮะก็ฉันไม่รู้นี่ให้ตอบว่ายังไงล่ะฉันไม่ได้นั่งเฝ้าใช่ไหมนี่คุณทิพย์อย่าไปถือเลยนะครับทิพย์ไม่ถือแล้วค่ะถ้ายังไงขอบคุณคุณโซรัสด้วยนะคะเพราะว่าถ้าลำพังคนที่นี่แล้วก็ที่คงแย่แน่ลาแล้วนะคะ ครับเพราะว่าใช่ทำเป็นเชิดเพื่อว่าไงนะคุณไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกอิจฉาแล้วสิคุณไม่อิจฉาฉันเพียงแต่ไม่ชอบเขาเท่านั้นเองแล้วคนอย่างฉันก็ไม่จำเป็นต้องลดตัวลงไปอิจฉาคนอย่างนี้ที่เห็นอะไรของผู้ชายที่ตั้งสองคนเดี๋ยวใครใครของผู้ชายสองคนพูดใหม่สิใครชี้นี่จะบ้าเหรอนี่คุณสะอางทิพย์นะเขาเป็นแฟนของเฮียวิชาเข้าใจไหมเฮียเขาพันตำรวจโทนะเข้าใจไหมแม่ด่าพูดสถานโลกันไม่รู้ก็รวยเสียด้วยแต่ว่าเขาไม่เกี่ยวพันอย่างคุณสุรัตน์หรือคะบ้าเหรอเขาใช้ก็เป็นเพื่อนไงสิถามอะไรแปลกๆโอ้ไม่ดีหน่อยทำไมล่ะคะไม่มีอะไรแกโสภิตคิ้วนี่เขียนนานกว่าไม่รู้เนี่ยหงุดหงิดมีแต่คนแปลกๆนั่นไหนวะนั่นไหนอ่ะไม่มีเธอไปทำงานเถอะไม่ต้องยุ่งหรอกฉันไม่อยากเล่าเธอไปเลยนะฉันอยากอยู่คนเดียวหนีเอาแม่ลองสตาร์ทอีกทีนะครับ
าเราโทรตามช่างดีกว่านะคงเสียมากแล้วลุงจอดทิ้งไว้นี่นะคะอ๋อไม่เป็นไรผมดูให้ฮะรับรองไม่หายแต่จะให้ดีเข็นเข้าข้างทางสักนิดนะครับสำหรับผู้ช่วยเข็นด้วยนะคะด้วยความยินดีครับทานข้าวด้วยกันเย็นนี้ค่ะแล้วไปฟังเพลงต่อไปนะคะเนี่ยไม่ได้เต้นรำด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะคะ